นอกจากจุดเริ่มต้นแห่งหายนะอย่างหนังสือ Necronomicon แล้วสิ่งชั่วร้ายที่ตัวของหนังสือได้ปลดปล่อยออกมานั้นคือสิ่งที่แอชและเหล่าตัวละครเอกใน Evil Dead ต้องเผชิญหน้าด้วยโดยปีศาจเหล่านี้ถูกเรียกขานกันว่าปีศาจคาเดเลียนสิ่งชั่วร้ายที่คงอยู่มานานนับตั้งแต่โบราณสวัสดีครับผมบีบอนไนคลิปนี้เราจะไปทำความรู้จักกับปีศาจคาเดเลียนปีศาจที่แอชตัวเอกของเรานั้นต้องเผชิญหน้ากับมันมานับ30ปีปีศาจคาเดเลียนนั้นเป็นปีศาจโบราณที่คงอยู่ในรูปแบบของวิญญาณปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์ The Evil Dead ภาคที่1ในปี1981ในรูปแบบของพลังงานที่คอยจับตาดูเหล่าตัวละครภายในเรื่องและปรากฏตัวเป็นรูปร่างอีกครั้งในตอนท้ายของภาพยนตร์ The Evil Dead ภาคที่2ในปี1987ต้นกำเนิดดั้งเดิมของปีศาจคาเดเลียนนั้นยังเป็นปริศนาอยู่จนถึงเวลาปัจจุบันหลายคนคาดเดากันเอาไว้ว่าพวกมันถูกสร้างขึ้นจากฝีมือของ The Dark One ในช่วงเวลาที่พวกเขานั้นปกครองโลกใบนี้อยู่หรือไม่ก็เป็นสิ่งที่มีตัวตนมาอยู่ก่อนแล้วแล้วก็เป็น The Dark One ที่ใช้อำนาจของพวกเขาในการควบคุมพวกมันอีกทีในช่วงเวลาที่ไม่แน่ชัดที่ The Dark One นั้นเสื่อมอำนาจการปกครองลงและหายหน้าไปจากประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติพวกปีศาจคาเดเลียนเหล่านี้ก็ตกลงสู่ห้วงนิทราอันยาวนานจนกระทั่งพวกมันถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งในปี1300โดยตัวของแอชตัวเอกของเราแบบไม่ได้ตั้งใจคือพระเอกของเรานี่นอกจากจะกอบกู้สถานการณ์แล้วก็ยังเป็นตัวการของไฮยานะอีกด้วยสินะเกรดเล็กน้อยกับตรงนี้นะครับคือชื่อของปีศาจคาเดเลียนนั้นตัวผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช่ชื่อเรียกจริงๆของปีศาจพวกนี้นะครับแต่เป็นเพราะพวกมันปรากฏตัวครั้งแรกในยุคประวัติศาสตร์ที่ปราสาทคันดาเลยทำให้พวกมันถูกเรียกว่าคาเดเลียนเดมอนหรือปีศาจของชาวคันดาเหมือนกับที่เราเรียกกระสือหรือปอบว่าผีไทยหรือไม่ก็เรียกพวกกับปะไม่ก็สาวปากฉีกว่าผีญี่ปุ่นแล้วก็รวมถึงที่ว่าศาสตราจารย์เลมอนโนบี้นั้นใช้ในโครโนมิคอนที่พบในปราสาทคันดาปลุกพวกมันขึ้นมาก็น่าจะเป็นอีกเหตุผลนึงที่มันถูกเรียกว่าปีศาจของชาวคันดาแต่ในคลิปนี้ผมจะขอเรียกมันว่าปีศาจคาเดเลียนเช่นเดิมนะครับคือเรียกแบบนี้มันคล่องกว่าในปี1300นั้นปีศาจคาเดเลียนได้ออกอาละวาดไปทั่วซึ่งไอ้เจ้าพวกปีศาจที่แอชเจอในตอนแรกๆนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นพวกที่ถูกประตูเวลาดูดเข้ามาในช่วง The Evil Dead ภาคที่2ก่อนที่แอชจะบังเอิญปลุกพวกมันขึ้นมาจริงๆในตอนที่ไปเจอเข้ากับ Necronomiconในปี1300ของทัพปีศาจคันดาเลียนที่นำโดย Evil Ash ได้ยกทัพ บุกปราสาทคันดาเพื่อชิงเอาNecronomiconที่ Ash นำมาเก็บรักษาไว้ที่นี่ไปเป็นของตัวเองแต่สุดท้ายก็เป็น Evil Ash ที่พ่ายแพ้ให้กับกองทัพผสมที่ช่วยกันป้องกันหนังสือส่วนตัวของ Evil Ash ก็ถูก Ash ตัวจริงจัดการเช่นเดียวกันเวลาผ่านไปจนถึงช่วงปลายศตวรรษที่20ช่วงต้นถึงกลางทศวรรษที่80ศาสตราจารย์เลมอนโนบี้ได้เผยปลุกปีศาจคาเดเลียนให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในตอนที่เขาถอดความหมายและอ่านคาถาในหนังสือ Necronomicon เพื่อที่จะทำการบันทึกเทปเสียงซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เฮลิเอต้าภรรยาของเขาถูกพวกมันเข้าสิงทำให้ศาสตราจารย์เลมอนนั้นจำเป็นต้องฆ่าเธอและนำศพของเธอไปฝังไว้ที่ห้องใต้ดินส่วนตัวของเขานั้นก็ถูกพวกปีศาจคาเดเลียนฆ่าตายหลังจากนั้นจนกระทั่งแอชกับเพื่อนๆได้เข้ามาค้นพบกระท่อมหลังนี้ก่อนที่จะทำการเรียกพวกปีศาจที่ศาสตราจารย์เลมอนปลุกขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจจากการเล่นเทปบันทึกเสียงของเขาโดยจากกลุ่มเพื่อนทั้ง5ของแอชนั้นก็เป็นแอชเพียงคนเดียวที่เหลือรอดจากการโจมตีของพวกปีศาจคาเดเลียนมาได้และในเวลาต่อมาแอนนี่โนบี้ก็ได้มายังกระท่อมแห่งนี้และใช้คาถาของเนโคโนมิคอนส่งพวกมันกลับไปยังปี1300ก่อนที่เธอจะสิ้นใจตายปีศาจคาเดเลียนนั้นได้ถูกปลุกขึ้นมาอาละวาดอีกครั้งในศตวรรษที่21หรือ30ปีต่อมาจากเหตุการณ์ในภาพยนตร์ภาคที่2ซึ่งก็เป็นตัวของแอชเองที่ได้ลายคาถาปลุกพวกมันขึ้นมาจากหนังสือ Necronomicon ที่เขาซ่อนมันไว้ระหว่างที่เขาเมากัญชาซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของซีรีส์ที่ต่อยอดมาจากภาพยนตร์ไตรภาคของ The Evil Dead ในชื่อ Ash vs Evil Dead ในส่วนพลังและความสามารถของพวกปีศาจคาเดเลียนนั้นไม่ได้มีบอกเล่าเป็นคำพูดชัดเจนภายในตัวภาพยนตร์แต่ความสามารถของพวกมันนั้นก็พอที่จะจำแนกได้ดังนี้อย่างแรกสุดเลยคือความสามารถในการสร้างปีศาจกาฝากอย่างเดดไดซึ่งความสามารถนี้พวกปีศาจคาเดเลียนสามารถที่จะใช้มันได้ทุกตัวซึ่งมันสามารถที่จะฝังเดดไดให้ไปสิงสู่สิ่งต่างๆได้ตั้งแต่มนุษย์สัตว์หรือแม้กระทั่งต้นไม้ซึ่งเมื่อเดดไดเข้าไปอยู่ในร่างกายของสิ่งต่างๆแล้วพวกมันจะเข้าควบคุมการกระทำและความนึกคิดให้เป็นไปตามความต้องการของพวกปีศาจคาเดเลียนนอกจากนี้พวกมันยังสามารถลอยตัวอยู่เหนือพื้นได้ประมาณหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีระบุเอาไว้ชัดเจนว่าพวกมันสามารถที่จะลอยได้มากขนาดไหน
และอย่างสุดท้ายความสามารถของพวกมันก็คือเมื่อพวกมันอยู่ในร่างของวิญญาณแล้วการโจมตีทางกายภาพจะไม่สามารถทำลายพวกมันได้แต่พวกมันยังสามารถทำลายผู้อื่นด้วยการโจมตีทางกายภาพได้ซึ่งเอาจริงๆตรงนี้มันก็เหมือนความสามารถของวิญญาณร้ายทั่วไปและตัวผมเองก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษของพวกมันได้หรือเปล่าจุดอ่อนของพวกปีศาจคันเดเลียนนั้นจะว่าไปมันก็เหมือนกับพูดผีปีศาจอื่นๆที่มีอยู่ทั่วโลกพอสมควรนั่นก็คือพวกมันหวาดกลัวต่อแสงอาทิตย์จากใน The Evil Dead ภาคที่1ที่มันพยายามจะไล่ทำลายแอชแต่ทว่าต้องถอยร่นกลับเข้าไปในกระท่อมเพราะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นอย่างไรก็ตามหลังจากที่แอชเผชิญหน้ากับพวกมันอีกครั้งในตอนจบของภาคที่2ก็ดูเหมือนว่าพวกมันจะไม่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวภายใต้แสงอาทิตย์แล้วซึ่งตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าพวกมันจะสามารถทนต่อแสงอาทิตย์ได้มากขึ้นหลังจากที่พวกมันกลืนวิญญาณของเหยื่อไปมากพอนอกจากนี้พวกปีศาจคันเดเลียนยังสามารถที่จะถูกควบคุมโดยหนังสือในโครโนมิคอนที่ดูเหมือนว่าจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมและใช้งานพวกมันโดยเฉพาะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข้อมูลของปีศาจคันเดเลียนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้หรือจะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ไม่ว่ากันไปกดไลค์เพจผมด้วยก็ได้และสำหรับในคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ